สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกกันต่อนะครับย้านะครับนี่เป็นข่าวแปลจากต่างประเทศนะครับมันใครที่มาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนก่านี่เป็นข่าวแปลคําต่อคํานะครับจากต่างประเทศนะครับขอให้ฟังด้วยความมีสตินะครับข่าวว่าเกาหลีเหนือนะครับเตือนบรรดาศัตรูนะครับถึงสงครามนิวเคลียร์นะได้ยิงขีปนาวุธร่อนนะครับติดหัวรบปรมาณูนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับชมข่าวอย่างมีสติกันนะครับ เกาหลีเหนือนะครับจำลองการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับการทดสอบจรวดขีปนาวุธนะครับที่ติดหัวรบปรมาณูจำลองได้ถูกยิงออกไปนะครับคิมจองอึนท้าทายไบยเดนนะครับในคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือนะครับแสดงบนเวทีนะซ้อมรบนะครับจำลองเรียนแบบนะการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับก็เียว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับการทดสอบของจรวด ขี่อาวุธร่อนพิสัยไกลที่ติดหัวรบปรมาณูจำลองนะครับจำนวน2ลูกเนี่ยได้ถูกยิงออกไปโดยสำนักข่าว KCNA นะครับได้กล่าวว่าการปฏิบัติการในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับเป็นการซ้อมรบนะครับกระทำนะ้าที่ตอบโต้ในการโต้กลับนะครับต่อกิจกรรมทางการทาหารร่วมกันนะครับระหว่างกองกำลังสหรัฐและเกาหลีใต้ การฝึกซ้อมของเกาหลีเหนือนะครับสำหรับสงครามนิวเคลียร์ตามรายงานนะครับโดย KCNA ว่าการฝึกซ้อมยิงสําหรับการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับที่ถูกจําลองเนี่ยได้ดําเนินการนะครับในช่วงรุ่งของวันที่2กันยายนนะครับเพื่อที่จะเตือนบรรดาศัตรูเหล่านั้นนะครับของอันตรายของสงครามนิวเคลียร์ที่แท้จริง จรวดขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลเชิงยุทธวิธีนะครับที่ติดตั้งด้วยหัวรบนิวเคลียร์จำลองจำนวน2ลูกนะครับได้ถูกยิงออกไปจากทางชายฝั่งตะวันตกนะครับของเกาหลีเหนือเข้าสู่ทะเลทางตอนใต้การโอ้อวดนะครับของเกาหลีเหนือบรรดาหัวหน้าร่วมนะครับของทีมสตาฟเกาหลีใต้นะครับไม่ใส่ใจการกล่าวอ้างของเปียงยางนะครับว่าเป็นการโอ้อวดนะครับที่เกินจริง โดยบรรดาหัวหน้าร่วมนะครับของทีมสตาฟเกาหลีใต้นะครับได้เสริมว่าจำนวนที่ไม่ระบุเฉพาะนะครับของขีมนาวุธร่อนนะได้ถูกยิงออกไปณเวลาราวตีสี่นะครับนะได้พุ่งตรงไปยังทะเลเหลืองการผลิตอาวุธผู้นำเกาหลีเหนือนะครับคิมจองอึนได้ตรวจรับโรงงานนะครับอาวุธใหญ่แห่งหนึ่งนะครับโดย KCNA นะครับได้รายงานว่าคิมได้แสดงออกนะครับถึงความพึงพอใจ และเน้นย้ำนะครับถึงความสําคัญของโรงงานนั้นในการเสริมสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธนะครับของ d p r k เพิ่มมากขึ้นเกาหลีเหนือนะครับได้ดําเนินการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับในปีนี้ในเดือนที่แล้วนะครับพวกเขาล้มเหลวในความพยายามเป็นครั้งที่2นะครับที่จะวางดาวเทียมนะสอดแนมเข้าสู่วงโคจรนะครับ คิมได้ประกาศว่าเกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับคืนได้และได้เรียกร้องนะครับสำหรับการยกระดับการผลิตอาวุธรวมถึงปรรดาอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีด้วยนะครับข่าวชิ้นนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าแก้เผ็ดโต้ตอบกันนะระหว่างเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้และสหรัฐนั่นเองพอช่วงนี้นะครับเกาหลีใต้และสหรัฐมีการร่วมซ้อมรบนะครับเกาหลีเหนือก็ซ้อมมาเขาบ้างแต่คราวนี้นะครับเอาไอ เ,ออเขาเรียกว่าหัวรบนะนิวเคลียร์จำลองนะไม่ใช่ของจริงนะครับไปติดที่ขีปนาวุธร่อนพิัยไกลแล้วยิงออกไปนะครับนะสองลูกเพื่อจะให้เห็นว่าพร้อมในสงครามนิวเคลียร์ถ้านะสหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยยังจะไปต่อข้างหน้านะครับจะเป็นภัยคุกคามเดี๋ยวเกาหลีเหนืออะไรประมาณนี้เกาหลีเหนือก็พร้อมบวกนะบวกด้วยอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็ติดตามสถานการณ์ดูแล้วกันนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าชาติ ที่บางทีเขาเรียกว่าโดนรุมอ่ะนะครับเขาก็ต้องมีอาวุธนะที่ไร้แรงไว้ป้องกันตัวนั่นเองนะครับไม่งั้นเราก็จะเห็นนะในก่อนหน้านี้นะครับอย่างหลายประเทศเลยที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ร้ไร้แรงเนี่ยก็จะเละตุ้มเป๊ะนั่นเองนะครับเมื่อโดนมาหามนาาเนี่ยเข้ามานะครับอย่างที่เราเห็นในตะวันออกกลางนะครับเราเห็นชาติอย่างอิรักนะครับอัฟกานิสถานนะครับเออซีเรียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าไม่มีทางนะครับ นะที่จะไปต่อสู้กับนมหาอำนาจโลกได้เหมือนขนาดนี้นะครับรัเสเซียกำลังลุกรานยูเครนเนี่ยนะครับถ้ายูเครนไม่ได้พันธมิตรตัวตกหนุนเนี่ยก็ไม่มีทางนะครับที่จะสู้กับรัเสเซียได้เองนะครับนั่นคือผลนะครับว่าทำไมหลายชาติเอาวุธนิวเคลียร์มาขู่นั่นเองนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ